นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven เรามาดูกันกับอีกหนึ่งมุมมองนะครับของผู้จัดการกองทุนจากฝั่งของไทยพาณิชย์จูเลียสแบร์นะครับที่ตอนนี้ประเมินนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงไปจึงมีคำแนะนำนะครับให้กับนักลงทุนในช่วงนี้ด้วยครับคุณวลิศพัฒน์ธรณวิกรัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จูเลียสแบร์ครับออกมาระบุนะครับว่าเศรษฐกิจโลกของครึ่งปีหลังครับเป็น the year of cool down ครับหรือว่าการค่อยๆชะลอตัวลงมานะครับโดยคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงไปจนถึงปี2567ครับขณะที่มุมมองของคุณคีนตันนะครับหัวหน้าฝ่ายแนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จูเลียสแบร์ระบุว่าการลงทุนแนะนำให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและล็อกอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงในตราสารหนี้คุณภาพดีและลดคำแนะนำการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือว่าไฮยูบอลลงทั้งในสหรัฐและในยุโรปจากความกังวลอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นและการเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่นะครับขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นแนะนำให้ลงทุนให้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มดิเฟนซีฟหรือกลุ่มที่มีความปลอดภัยครับและยังคงให้ความสำคัญกับหุ้นในกลุ่มควอลิตี้โกลด์นะครับหรือว่ากลุ่มที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยได้ปรับมุมมองการลงทุนให้น้ำหนักเพิ่มในกลุ่มสื่อสารส่วนการลงทุนในตลาดเอเชียนะครับก็พบว่าประเทศจีนมีโมเมนตัมทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวทำให้เห็นการกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งแต่ยังไม่เพียงพอทำให้คำแนะนำในการลงทุนยังเป็นกลางนะครับแล้วก็แนะนำหุ้นรัฐวิสาหกิจจีนที่จะมีการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นขณะที่ทีมการลงทุนนะครับยังคงให้น้ำหนักกับธุรกิจที่เป็น next generation ที่มีมุมมองเชิงบวกในกระแสการแข่งขันเรื่องของ AI และกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้ครับมาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องไฟแนนซ์กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองหลายคนอาจจะกังวลเรื่องภาวะหนี้ครัวเรือนคุณปั๊บจากการที่แบงก์ชาติมีการปรับเกณฑ์นะครับนำเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์แล้วก็กยศ.เข้ามาคำนวณด้วยทำให้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 90.6 ต่อ GDP จากเดิมที่อยู่ที่ร้อยละ 86.3 นะครับเรื่องนี้เองเนี่ยบล.เอเชียพลัสระบุนะครับว่าการที่แบงก์ชาติได้ปรับปรุงการจัดเก็บตัวเลขหนี้ครัวเรือนซึ่งให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปครอบคลุมอีก4กลุ่มนะฮะนั่นก็คือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.สหกรณ์แล้วก็สหกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์นะครับรวมถึงการเคหะแห่งชาติแล้วก็พิโก้ไฟแนนซ์ทำให้ตัวเลขปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น16ล้านล้านบาทแต่ว่าเรื่องของแนวโน้มหนี้เสียนะครับในอนาคตเนี่ยทางผู้ช่วยผู้ว่าการธปท.แบงก์ชาตินะครับก็ยังบอกว่า NPL มีโอกาสสูงขึ้นบ้างจากกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยหรือว่ารายได้ยังไม่ฟื้นตัวแต่ว่าแบงก์ชาติเองยังเชื่อว่าจะบริหารจัดการได้ทั้งการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยที่จะทำให้การชำระหนี้ดีขึ้นประเด็นนี้เองทางเอเชียพลัสยังมองว่าหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ลิสซิ่งแล้วก็บริหารหนี้ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น JMT JMA ติดล้อ MTC สวัสดิ์นะครับซึ่งก็ถือว่าความเคลื่อนไหวน่าสนใจจริงๆนะครับณตอนนี้กับราคาที่มีการปรับฐานลงมาฮะมาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะครับทรูอเมริกันเตรียมเสนอขายหุ้นกู้นะครับเรตติ้ง A+ ครับหลังจากที่มีการควบรวมกับ Dtac ครับคุณยุภาลีวงเจริญหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วมของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นระบุนะครับว่าบริษัทเตรียมจะเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างทรูและ Dtac ให้แก่นักลงทุนจำนวน4ชุดอายุหุ้นกู้ตั้งแต่2ปีถึง10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่างร้อยละ 3.35 ถึงร้อยละ 4.5 ต่อปีนะครับโดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่1อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.6 ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.1 ต่อปีและหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.5 ต่อปีซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่5ครับทั้งนี้หุ้นกู้ทั้ง4ชุดจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และหรือนะครับเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทโดยภายหลังการควบรวมระหว่างทรูและ Dtac บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ แนวโน้มคงที่หรือว่า stable จากบริษัท Trist Rating จำกัดสะท้อนถึงสถานะความเสี่ยงด้านการเงินและด้านธุรกิจที่ดีคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อวันที่20-21และ24กรกฎาคม2566มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาทครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์
แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็นช่อง16ครับ